สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามาแนะนำศิลปินที่มางานในวันที่4ธันวาคม2564นะครับเป็นเวทีสวนสาธารณะลานโพนาเกลือนะครับวันนี้ก็เป็นคอเพลงลูกทุ่งนะครับที่สนุกๆ นะครับศิลปินคนแรกที่เปิดงานนะครับในเวลา 19.00 นนะครับที่จะขึ้นเวทีเป็นคนแรกเลยก็คือนักร้องลูกทุ่งสาวตั๊กกะแตนชลดานะครับที่2ที่จะขึ้นเวทีในเวลา 20.15 นนะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีนะครับหรือว่าจ๊ะอาสยามครั้งก่อนนะคะได้เปลี่ยนค่ายแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลออกนะครับปีนคนที่3นะครับก็จะเป็นเวลา 21.30 นเป็นนักร้องกลุ่มวัยรุ่นชายนะครับวงมหาหิงนะครับส่วนศิลปินคนสุดท้ายที่จะปิดงานในค่ำคืนนี้ 22.45 นนะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งชายนะครับพี่เสดิร์ดนะครับนี่ก็เป็นหน้าตานักร้องที่มาร่วมงานในเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาในวันที่4ธันวาคม2564นะครับใครที่ชื่นชอบคอลูกทุ่งอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะครับชอบนักร้องแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้ผมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปวันนี้ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็สวัสดีครับ